ชัวร์มาเจ นี่ครับแถวท่าเรือนะครับปลามันมาเล่นแถวน้ำตื้นๆครับเนี่ยต้องเห็นปลาอยู่แล้วครับปลายังวิ่งอยู่เลยครับน้ำพืชนะครับแม่ลุงหันตัวอยู่นี่เนาะก็วิ่งม้าเนี่ยต้องหันดำปึ๊ดแล้วมึงก็ไปมั้ยนี่โอ้ตัวมันเจ๊
ียงเห็นทักเตียงครับป่าใช่ไหมที่อยู่เป็นมูเป็นมูนะมันก็ได้เจาะหัวนี่นี่มันก็มันนะจันดีครับตรงนี้นี่เนาะตอดกำได้มาอีนี่น้อยแต่มันแฝงมันนี่ใครออกเหมือนนี่เนาะมันนั้นปุ๊ดปุ๊ดก็พุทธอันนี้แฮนไปออกได้ยังหนุนหนึ่งแค้นนี่ก็ป่าเก็ดทีกันตัวใหญ่เนาะเม่นนี่สาวปลายปะเนี่ยคุณจะนี่ไอ้ม้าเข้าม้าแล้วพ่อหูป่ะน้ำใสมาหันโค้นนั่นตอดเหมือนตันเนาะแหนนั่นได้กี่ตันแหนได้นะได้นะตันต้องแหนที่นี่ตอดมันอมน้ำนะมันเร็วปิ้งไถ่ล้ำป่ะนี่ตัวนี้นะไปไหนมันมอนกันป่ะใส่อันน้ำมาขึ้นเลยขึ้นหน้าแกน้ำขึ้นต้องดำหลักไหวดำลงไปที่โคตรนั่นต้องลุกลงปลามันจะหลับกันตรงนี้อยู่บนไรต้องปีหน้าเลยเนาะฝั่งตรงไหนเนี่ยโต๊ะเล็บนี่ได้ไหมได้นี่นะลายแป้นะกล้างหลอกเดียวอ่ะโอ้มันก็ยังมีบ้านก็ได้เลยฮะทำนี่ยังมีบ้านก็ได้นี่ทำเดียวนี่โอ้มันก็โอ้แข็งไหมนะฮะสังรถแข็งเลยดูไปพร้อมกันนึกว่าแกได้นิดเดียวครับความจริงอยู่นี่ก็มีครับลองเปิดดูก่อนโอ้โหครับเต็มแล้วโอ้ยเต็มแล้วนี่โอ้ป่าจะนี่หมดเนาะอยู่เป็นฝูงครับอยู่แถวท่าเรือแบบนี้ครับอันที่ก็20กว่าตัวครับก็พอได้นะจําให้บ่ได้แต่ช่วงนี้จําเฮาอย่าจอดตรงนั้นก็บ่ได้ก็บ่ทาเนาะว่าเขาว่าฮื้อเนาะจําเบ็ดเด้อบ่ดีก่อนหมาเขานั่งจําเต็มเนี่ยเจ้าก็มาก่อนนะไทยบอกเพชรไทยบอกกินพุ่นง่ายเป็นเหนียพุ่นพุ่นพุ่นไทยป่าให้เข้าดิเนี่ยป้าขายนะฮะขอมาเอาขอมาฮับจุบ้านเลยจุบ้านนี่แล้วเนาะผมต้องเดี๋ยวเวลาไปนั่งถ่ายทรงไปเลยมึงก็นี่นะนี่เราดูปลาขาวเลย